ก็สันนิบาตคือการมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายประกอบไปด้วย4ประการแบบนี้เองฉะนั้นในวันนี้ที่พระเจ้ามาก็แสดงโอวาทปาติโมกข์ในทุกๆพระเจ้าทุกพระองค์เนี่ยเมื่อตรัสรู้แล้วจะต้องมีบางพระองค์ก็2ครั้งบางพระองค์ก็ครั้งเดียวมีการประชุมสงฆ์ก็เรียกประชุมสงฆ์ประชุมกันโดยไม่ได้นัดโยมตอนนั้นยังไม่มีมือถือไม่มีโทรศัพท์แล้วนัดกันมาได้ยังไงไม่ได้นัดหมายสงสัยไหมก็เพราะอภิญญา6นี่ไงล้วนแล้วจะเป็นมหันต์และมีอภิญญาด้วยก็จึงสามารถส่งกระแสจิตรู้ถึงกันได้พอมาประชุมกันแล้วพระพุทธเจ้าก็ถือว่าเป็นฤกษ์ดีแล้วก็ส่งแต่งตั้งพระโมคคัลลานะสารีบุตรเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายและเบื้องขวาขณะนั้น แล้วก็ส่งแสดงโอวาทปาติโมกข์อย่างที่จะมากล่าวขึ้นข้างต้นในหัวข้อบทนั่นแหละสัพพะปาปัตตาการะนังกุศลสูปสัมมาทาสัจจะปริโยทัปปนังเอสังพุทธานะสาสนังคำสอนนี้เป็นคำสอนของพระเจ้าพระองค์ไม่ได้ทรงตรัสว่านี่เป็นคำสอนของพระองค์พระองค์สอนบอกเพียงว่าคำสอนนี้ไม่ว่าพระเจ้าองค์ไหนอุบัติขึ้นมาจะต้องสอนแบบนี้ทั้งหมดนี่คือหลักการของพุทธศาสนาเป็นหัวใจเลยบางคนก็บอกหัวใจพุทธศาสนาอยู่ที่น่าจะอยู่ที่อริยมรรคไม่องค์ไม่ขออภัยอริยสัจ4หรือบางคนก็บอกว่าน่าจะอยู่ที่คำว่าสัพเพตัมมานารังอภินิเวสายะทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นบางท่านก็บอกว่ามันอยู่ที่ทุกข์กับการดับทุกข์เป็นหัวใจเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็ไปทางเดียวกันอยู่ที่ตัวหลักการหรือที่ตัวลงมือปฏิบัติเท่านั้นเองงั้นจะมาเถียงกันอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจะเป็นหลักแต่ถ้าคำนี้สังเกตได้ดีจะมีคำว่าเอตังพุทธานาสาสนังพระธรรมนี้พระพุทธเจ้าเกิดมาทุกองค์ก็ต้องสอนแบบนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นเป็นหลักการ3วิธีหลักการ3อุดมการ4แล้วก็วิธีการ5ก็แสดงโอวาทปาติโมกข์โอวาทะแปลว่าคำสอนคำบอกคำโอวาทที่ให้แล้วก็ปาติโมกข์แปลว่าหลักการหรือว่าหัวใจหลักในการประพฤติปฏิบัติก็เรียกว่าเป็นเหมือนกับวินัยของพระนั่นเองสมัยนี้เราก็เรียกว่าเป็นศีล227เป็นวินัยแต่จริงๆแล้วในโอวาทปาติโมกข์เนี่ยมีทั้งลักษณะของศีลแล้วก็ลักษณะของข้อปฏิบัติเสร็จในนั้นเสร็จเพราะนั้นในการแสดงว่าจะพระปาติโมกข์เนี่ยองค์ก็แสดงว่าอันที่หนึ่งหลักการ3สัพพะปาปัจจะการะนังการไม่ทำบาปทั้งปวงเป็นอะไรหรือว่าไม่ทำบาปทั้งปวงเป็นอะไรก็เป็นไม่ทำบาปเนาะ คือศีล นั่นเองศีลแปลว่าเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นไม่ถูกประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นนี่คือการไม่เบียดเบียนกันคือการไม่ทำบาปด้วยกายกับวาจาฉะนั้นสัพพะปาปัจจะการะนังก็คือศีลกุศลสูปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมกุศลแปลว่าฉลาดการทำกุศลให้ถึงพร้อมถึงตัวไหนใครถึงแล้วมั่งทราบไหมกุศลจะถึงพร้อมตอนที่จิตหยุดคิดเป็นสมาธิฉะนั้นจะเป็นมหากุศลจิตเพราะสติเป็นมหากุศลจิตเมื่อหยุดคิดเป็นสมาธิจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวก็คุมสติไม่ออกนอกกายดังนั้นสติตัวนี้เป็นมหากุศลกุศลจึงถึงพร้อมตอนที่จิตหยุดคิดนี่แหละดัง นั้นก็เป็นสมาธิถูกไหมข้อที่1เป็นศีลหลักการข้อที่2เป็นเรื่องของสมาธิข้อที่3สัจจิตะปริโยทัปปนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบชำระด้วยวิธีไหนศีลเป็นเครื่องชำระสมาธิฝึกสติเป็นเครื่องรู้แล้วชำระยังไงทราบไหมเอ่ยด้วยปัญญาเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเนี่ยทำให้เกิดปัญญามาพิจารณาตามความเป็นจริงได้มาพิจารณาเห็นกายเรานี่ว่าก็เป็นปฏิกูลเนาะทดลองเราทดลองว่าไม่ล้างหน้าไม่แปรงฟันไม่อาบน้ำสัก7วันอะไรจะเกิดขึ้นนี่คือธรรมชาติเราก็จะเข้าใจความจริงของธรรมชาติของกายเราว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆแต่ทำไมเราหลงมันอยู่ล่ะหลงว่าผมต้องสวยขนต้องสวยเล็บต้องสวยฟันต้องสวยถูกไหมนี่คือความเข้าใจผิดหลงเข้าใจผิดมาท่านก็สอนให้มาใช้วิธีนี้เมื่อจิตสงบแล้วมันถึงจะพิจารณาได้ถ้าจิตไม่สงบตอนนี้เรานึกมันไม่ยอมหรอกไม่สวยเดี๋ยวก็ทำให้สวยก็ได้ใช่ไหมเครื่องสมางเยอะแยะไปก็จะอยู่ที่ตัวนี้ไงแต่จริงๆเราลองสังเกตลึกๆว่าเราก็รู้อยู่กับใจนะว่ามันไม่สะอาดเวลาใช้สบู่ทำไมต้องใช้สบู่หอมอ่ะ
โบราณเขาใช้น้ำด่างก็คือเอาขี้เถ้ามาละลายน้ำก็เรียกว่าน้ำด่างใช้ต่างสบู่ใช่ไหมไม่มีกลิ่นไม่มีสีใสๆแต่สมัยนี้พอทำสบู่ขึ้นมาก็จะต้องหอมเห็นไหมเราก็รู้ว่าเออมันเหม็นนะขณะใช้สบู่ฟอกออกมันยังไม่หายก็ต้องเอาหอมๆใส่เข้าไปด้วยเสร็จแล้วเช็ดตัวเรียบร้อยมันหายไปแล้วเอาแป้งมาทาก็แป้งหอมอีกเสร็จแล้วหอมไม่พอเอาน้ำหอมมาเติมอีกหน่อยเมื่อเรารู้อยู่กับใจนะโยมแต่มันไม่ยอมรับนั่นการปฏิบัติคือไม่ยอมรับความจริงว่านั่นเป็นยังไงจริงๆดังนั้นจิตที่ออกจากสมาธิเนี่ยจะเป็นจิตที่เป็นกลางเขาเรียกจิตควรกับการงานจะไม่อคติไม่เข้าข้างตัวเองจะรู้เห็นตามความเป็นจริงได้เมื่อพิจารณาเห็นความเป็นจริงปุ๊บจิตจะถอนความยึดมั่นถือมั่นชั่วขณะที่พิจารณาไปก็เรียกว่าเป็นถอนอุปทานนั่นเองที่เรารู้มาว่าอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เพราะฉะนั้นก็ถอนอุปทานถอนอะไรก็ถอนตัวทุกข์นั่นแหละทุกข์มันก็จะค่อยหมดไปเพราะฉะนั้นปฏิบัติธรรมไม่ได้อะไรแต่ถอนทุกข์ออกไปความหงุดหงิดรำคาญใจความคิดมากความเบื่อหน่ายท้อถอยความลังเลสงสัยความขี้กลัวกลัวโน่นกลัวนี่กลัวไม่มีกลัวไม่สวยกลัวเขาว่าพวกนี้ก็จะค่อยๆหายไปในที่สุดความโลภความโกรธความหลงก็หายไปแล้วเหลืออะไรก็เหลือความเย็นเหลือความสงบสุขเย็นนั่นแหละที่สุดแล้วก็คือว่าทุกข์ดับไปแล้วก็เป็นพระนิพพานก็เกิดความสว่างสบายรู้แจ้งขึ้นมาได้ด้วยวิธีการทำตรงนี้เพราะนั้นถ้าใครปฏิบัติแล้วบอกว่าได้ผิดมันได้แล้วใครได้อย่างว่าใครได้ก็กูได้ใช่ไหมก็ตัวกูก็ใหญ่เลยเพราะนั้นหลักการเราต้องการให้รู้ว่านี่ไม่ใช่กูอันนี้เป็นเพียงรูปกับนามอยู่ด้วยกันแล้วรูปนี้ประกอบไปด้วยอาการ 32 ที่คุณพ่อให้มา20อาการคุณแม่ให้มา12อาการของคุณพ่อนี่เป็นธาตุดินเราสวดอาการ 32 ลองสังเกตนะใน20ข้อแรกเนี่ยเป็นลักษณะของความแข็งแกร่งเป็นธาตุดินส่วนอีก12อย่างหลังนี่ก็เป็นลักษณะของความเหลวไหลเหลวไหลไม่ใช่เหลวไหลเหลวแล้วก็ไหลแล้วก็เอิบอาบซึมซาบอันนี้เป็นลักษณะของธาตุน้ำนี่อยู่ในท้องคุณแม่เนี่ยเราอยู่ในถุงน้ำแล้วก็นมแม่ก็เลี้ยงเรามาเป็นน้ำเลือดของท่านนั่นแหละเพราะนั้นนี่คือผู้สร้างเป็นพระพรหมที่แท้จริงที่สร้างเราขึ้นมาเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละที่บอกว่าพอ เรามารู้ความจริงเนี่ยมันก็จะค่อยๆคลายไปถอนไปเรื่อยๆนี่เป็นวิปัสสนาญาณนะจะเก็บสะสมไปเรื่อยๆหย่อนกระปุกไปจนกระทั่งเราทำแบบนี้เป็นประจำเสมอๆพิจารณาไปเรื่อยมันก็ถอนไปเรื่อยหนักๆเข้ามันถึงจุดมันเต็มพอเต็มขึ้นมามันก็จะปรากฏสภาวะให้เราเห็นว่าอนิจจังทุกขังอนัตตามันจะปรากฏขึ้นมาเองโยเป็นญาณรู้ขึ้นมาเลยไม่ใช่เราคิดแต่ก็บนพื้นฐานที่เราคิดได้แต่พอปรากฏจริงๆจะเป็นอาการที่เรียกว่าไม่ได้คิดแล้วถึงตอนนั้นเราจะหายสงสัยความเป็นตัวตนเราก็จะลดลงไปหญิงยโสโอหังก็หมดไปความรู้ว่าเป็นตัวเราของเราก็เบาบางลงไปเรียกว่ากว่าครึ่งแล้วความสงสัยในพระพุทธธรรมสงฆ์ก็ไม่สงสัยแล้วแล้วก็ศีลปัฏฐัพพมาก็คือไม่รูปคำศีลแล้วศีลอยู่ในใจมั่นคงเลยเป็นศีล5จิตมีเจตนาไม่เบียดเบียนใครเลยถึงจุดนี้เราจะเป็นลักษณะนั้นมั่นคงตลอดไม่มีคิดทั้งนิดเดียวคิดแต่ทางที่ดีหมดมีแต่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจะเกิดขึ้นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติไปแล้วนั้นเราตรวจสอบตัวเองได้จะรู้ว่าอะไรมันลดลงไปบ้างเคยแรงๆแล้วเราเบาลงไปไหมระบายไปก็จะใช้ได้เพราะฉะนั้นถ้ามาดูข้อนี้แล้วเนี่ยสัพพะปัสสะกัลลานังการไม่ทำบาปทั้งปวงเป็นศีลกุศลสุปสมาทาเป็นสมาธิการทำกุศลให้ถึงพร้อมสัจจิตาปริโยธปัญญังใช้ปัญญาพิจารณาจนทำจิตให้ขาวรอบจิตก็เกิดสว่างสวยขึ้นมานั่นแหละจิตเดิมแท้จะเป็นแบบนั้นเพราะนั้นนี่ก็ประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาเรามาดูว่ามันตรงกับในข้อของอริยสัจสี่ไหมอริยสัจสี่ก็เป็นตัวเรียกว่าทุกข์ท่านบอกว่าให้กำหนดรู้ไม่ได้แต่ปฏิบัติถ้าทุกข์นี่ให้กำหนดรู้เฉยๆด้วยปัญญาสมุทัยล่ะเหตุของทุกข์ก็ให้ละไม่ได้ให้ทำแล้วนิโรธล่ะก็เห็นการดับของทุกข์ก็เป็นนิโรธก็ยังไม่ได้ปฏิบัติแต่ตัวปฏิบัติอยู่ที่มรรคมีองค์8มรรคมีองค์8ประกอบไปด้วยอะไรปัญญา2ข้อต้นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีวะเป็นเรื่องของศีลสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นเรื่องของสมาธิปัญญาศีลสมาธิแล้วเกิดปัญญาภาวนามยปัญญาขึ้น
นั้นเขาจึงมาเรียงไว้ในตำราว่าศีลสมาธิปัญญาในมรรคมีองค์8ถ้าใครฟังตามนี้ปุ๊บพอจะมาดูตัวจริงเราก็จะสงสัยเอสัมมาทิฏฐิเป็นศีลยังไงใช่ไหมสัมมาสังกัปโปเนคขมาสังกัปโปเป็นศีลยังไงก็มันไม่น่ามันเป็นความคิดล่ะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าสัมมาวาจาใช่นี่ไม่เบียดเบียนด้วยคำพูดแล้วสัมมากัมมันโตการงานก็คือการกระทำของเราด้วยกายไม่เบียดเบียนแล้วสัมมาอาชีวก็เลี้ยงชีพไม่เบียดเบียนคนอื่นเลี้ยงชีพชอบก็ไม่ผิดศีลงั้นตรง3องค์นี้เป็นเรื่องของศีลดังนั้นจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของปัญญาปัญญาขั้นต้นปัญญามนุษย์จะมี3ระดับ1ก็คือเรียกว่าสุตตมัจจปัญญาสําเร็จด้วยการฟังปัญญาที่เกิดจากการฟังการไปเห็นการไปดูเรียนรู้มา2ภาวนาเขาเรียกว่าจินตามัจจปัญญาปัญญาจากความคิดยังโยมฟังอาตมาเนี่ยฟังรู้เรื่องมั้ยรู้เรื่องมั้ยรู้เรื่องแต่อาจจะยังไม่เข้าใจใช่มั้ยอาจจะบางคนอาจจะเข้าใจเลยก็มีเพราะคิดตามไปด้วยเพราะนั้นถ้าฟังแล้วรู้เรื่องแล้วเอาไปคิดพิจารณาแล้วเกิดเข้าใจนี่เป็นจินตามัจจปัญญาก็เป็นของใครของท่านตัวท้ายพอจิตสงบเป็นสมาธิหยุดคิดเกิดรู้ขึ้นมามันจะมีจิตรู้ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นปัญญาภาวนามัจจปัญญาคือปัญญาที่ถูกพัฒนาขึ้นแล้วภาวนาแปลว่าพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาด้วยวิธีนี้ไงเพราะนั้นถ้ามาดูตรงนี้แล้วหลักการตรงนี้ไปตรงกับมรรคนะองค์ที่4ของอริยมรรคก็ขออภัยของอะไรนะอริยสัจ4อริยสัจ4ข้อที่4เท่านั้นเองเพราะนั้นดูแล้วหลักการนี้เข้าไปอยู่ตรงนั้นเหมือนกันก็เป็นหัวใจเหมือนกันการปฏิบัติก็เป็นอยู่ตรงนี้เลยเพราะนั้นใน3เป็นเรื่องของหลักการ3วิธีการ4ก็มีอะไรท่านบอกว่าขันติปรมังตโปติติขาขันติคือความอดกั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนิพพานังปรมังวทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนี่ถึงพระนิพพานนาหิปปปชิโตปรูปคาติผู้กําจัดตัดอื่นอยู่ไม่เชื่อว่าเป็นบรรพชิตนักบวชหรือว่าเป็นสมณะเลยตมโนโหติปลังวิเหตยันโตผู้ทําสัตว์อื่นให้ลําบากอยู่ไม่เชื่อว่าเป็นสมณะเลยเพราะฉะนั้นผู้ที่จะไปเผยแผ่เขาไปแนะนําเขาเราจะต้อง1ต้องมีความอดทนอดกลั้นพระพุทธเจ้าตรัสตรงนี้เพราะว่ามีการเปรียบเทียบในสมัยนั้นเขามีการปฏิบัติเขาเรียกว่าบำเพ็ญตบะคืออดทนอดทนกับกายก็ไปนอนบนหนามบนตะปูมั่งแล้วก็ไปยืนตากแดดตอนฤดูร้อนมั่งลงไปแช่น้ำเย็นในฤดูหนาวบ้างหรือว่าเอาหัวปักดินแล้วเท้าโผล่ขึ้นมาบ้างหรือว่าไปยืนกลางแขนกินลมบ้างอ้าปากกินลมอย่างนั้นนั่นก็เรียกว่าไปทรมานกายพระองค์ตัดตรงนี้เพื่อจะให้เห็นว่านโยบายของศาสนาพุทธนั้นจะแตกต่างกับลัทธิในสมัยนั้นสมัยนั้นก็ลัทธิเขาจะนิยมกันมากในอินเดียนี่เขาจะนิยมเรื่องนี้เลยการทรมานตนก็เรียกว่าฝึกความอดทนแต่อดทนของกายแต่พระองค์บอกว่าขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสมันอดกลั้นที่ใจดังนั้นความสำเร็จอยู่ที่ใจไม่ใช่อยู่ที่กายดังนั้นก็ไปทรมานตนให้เหนื่อยเปล่าพระองค์ซ่อนตรงนี้ไว้เล็กๆให้รู้หลักการจริงๆของศาสนาพุทธนั้นไม่ต้องไปทำแบบนั้นไม่ต้องไปอดข้าวไม่ต้องไปทรมานกายแต่ว่ามาอดที่ใจอดใจไว้อดทนไว้ใช่ไหมอดได้ก็สบายแล้วฉะนั้นมาทำที่ใจด้วยสตินี่ไงถึงฝึกสติแล้วถึงจะมาทันอารมณ์หัวใจที่มันออกอาการก็เรียกว่ามันก็จะอดทนได้ แล้วก็กล่าวถึงเรื่องของพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งในการมันเป็นตบะของคนเดียวเขาก็ไปที่ไหนอ่ะสุดท้ายก็จะไปอยู่กับพรหมไปอยู่กับพระเจ้าไปเป็นที่มาอย่างพราหมณ์ก็ไปอยู่ที่ปากพรหมคือไปรวมผสมกันอยู่ในพระพรหมไปอยู่ในที่เดียวกันตรงนั้นจริงๆแล้วของพระเจ้าเลยไปพระองค์ตรัสถึงพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่าพระนิพพานนี่คือบรมสุขอย่างยิ่งเป็นอิสระไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับใครไม่ได้ไปต่อที่ไหนนั้นพระองค์ก็สอนนิดนึงให้เข้ามาเรื่องของการกระทำและเป็นกรรมนะเป็นการกระทำของเราทุกอย่างเกิดขึ้นจากการกระทำของเราทั้งหมดดังนั้นไม่ใช่สิ่งที่เราจะอ้อนวอนขอร้องอะไรใครทั้งนั้นดังนั้นการกระทำของเรานี่แหละเป็นเหตุทำจากความคิดเราก็คิดเองพูดเราก็พูดเองใช่ไหมลงมือทำเราก็ทำเองเพราะนั้นเป็นกรรมของเราเองทั้งหมดทั้งสิ้นเลยแล้วถูกบันทึกไว้ที่ไหนที่สัญญานี่ไงความจำได้หมายรู้สัญญาของโยมในโทรศัพท์เท่าไหร่กี่กิก16กิก32อ่ะเต็มที่เลยใช่ไหม
แต่สัญญาในใจของมนุษย์เนี่ยกองแห่งสัญญาอินฟินิตี้กิกเลยโยมมันจำตั้งแต่อดีตชาติมาหมดเลยแล้วมันส่งผลให้เราด้วยในทุกวันนี้ที่เรารับผลของการกระทำของเราแต่อดีตชาติเนี่ยถูกบันทึกมาด้วยไอ้ตัวนี้แหละทุกคนพอตายแล้วก็มีวิญญาณกับสัญญาเนี่ยไปด้วยกันแล้วก็พาไปเกิดในที่ต่างๆไอ้ที่สัญญาบันทึกเอาไว้นี่แหละมันจำหมดเลยโยมเห็นก็จำได้ยินก็จำได้กลิ่นก็จำได้รสชาติถูกใจไม่ถูกใจก็จำสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็จำคิดนึกคิดดีก็จำคิดไม่ดีก็จำจำหมดเลยทั้งดีและไม่ดีเพราะฉะนั้นกรรมไม่มีเรียกว่ามาตรฐานเดียวไม่มีการไม่มีจุดนิยมเลยทำยังไงได้อย่างนั้นปลูกพืชเช่นไรได้ผลเช่นนั้นตามนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นที่ยังไม่ให้ผลเพราะว่ายังกำลังยังไม่พออยู่ที่กำลังที่จะส่งผลนั่นที่เรารับผลทุกวันนี้เป็นกำลังแต่อดีตมาจึงบางปีรู้สึกว่าเออดวงดีเนาะไปหาหมอดูหมอดูเขาบอกดวงดีนี่คือกรรมดีให้ผลถ้าบางปีก็ดวงไม่ดีเนี่ยก็กรรมไม่ดีให้ผลเพราะฉะนั้นเราก็ตกเป็นทาสหมอดูไปต้องไปเสียเงินสะเดาะเคราะห์ต่อจะตายซึ่งจริงๆไม่ต้องเนี่ยมาทำอย่างโยมนี่แหละสะเดาะเคราะห์เนี่ยมาตัดกรรมทำได้แล้วก็ให้อุทิศส่วนกุศลนี้ไปให้เจ้ากรรมนายเวรละนึกอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยท่านถึงบอกว่าไม่ว่าเขาจะมาว่ามาด่ามานินทามาใส่ร้ายเราหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดกับเราล้วนแล้วแต่เป็นกรรมแต่อดีตทั้งหมดให้ทำใจของนักปฏิบัติว่าใจนี่เข้าไปนะใจนี่เข้าไปใจนี่ไปใจนี่มาก็บอกขอบคุณนะที่ให้โอกาสใจนี่เพราะเราแค่อดกลั้นใจนิดเดียวใจนี่ในโลกมนุษย์เนี่ยแต่ถ้าเราไปเกิดเป็นนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานโอ้โหมันใช้เยอะแล้วมันทุกข์มากก็ไม่น่าเนาะเพราะนั้นคิดให้ดีนะใช้นี่เข้าไปเราสบายใจคำว่าใช้นี่เนี่ยมันจะง่ายแต่ถ้าบอกว่าอภัยทานอภัยให้ไม่ง่ายอ่ะเรื่องอะไรจะอภัยให้นะก็มาด่าเราออกขนาดนั้นใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าใช้นี่เข้าไปเคยด่าเขาไว้หายกันมันยอมนะเพราะเป็นนี่ไงเมื่อใช้นี่ไปแล้วเนี่ยใช้นี่ไปใช้นี่ไปนะเขาก็ขอบคุณขอบคุณนะเขาก็เลยกลายเป็นว่ามันหมดเวลาแล้วหมดนะก็ใช้นี่เข้าไปแล้วก็ขอบคุณเข้าไปนักเข้านักเข้าก็จะเกิดเมตตาเกิดขึ้นมาเมตตาเพราะอะไรเพราะเข้าใจในกรรมเห็นเขามายืนด่าอยู่เนี่ยแล้วก็โอ้เขาโกรธนะที่เขาด่าเราเนี่ยลงนรกไปแล้วนะโกรธทีก็ลงนรกทีโยมจริงๆนะเพราะฉะนั้นระวังให้ดีอย่าไปโกรธบ่อยลงนรกอยู่เรื่อยเลยสุวรรณท่านจดบัญชีแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องจดแล้วก็ส่งทางไลน์เลยเฟซกดชุ่มถึงเลยเพราะฉะนั้นกรรมนี่ตรงนี้เลยเราพอเราเห็นตรงนั้นเสร็จถ้าเราไปโกรธตอบเราก็ลงลึกกับเขาเลยเนาะรู้เรื่องอะไรใช้นี่ไปเนื้อหน้าสงสารเนาะเขามาโกรธให้เราเห็นเนี่ยมันจะเกิดตัวนี้โยมเพราะฉะนั้นการปฏิบัติจะมี3ขั้นตอน1ใช้นี่2ขอบคุณ3จะเมตตาจะต้องเกิดตามนี้แล้วถึงจะถูกต้องตามทางเดินแน่นอนแล้วเรากลับมาที่ อุดมการณ์4กันติปรมังตโปติติขานักเผยแผ่จะต้องมีความอดกลั้นอดทนตรงนี้เป็นคนที่ต้องมีความอดทนกั้นได้ทนได้ต้องไม่ไปตอบโต้อะไร สองนิพพานนักปรมังวัฏฐันติพุทธาคือผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งเพราะหลุดพ้นในปัปปชิตโตปรูปคาติผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่เชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยเพราะนั้นบรรพชิตคือนักบวชหรือว่าสมณะก็จะไม่มีการจะไปทำร้ายใครจะไม่ไปเบียดเบียนใครจะอยู่ด้วยเลี้ยงดูด้วยแบบอยู่เลี้ยงก็เลี้ยงง่ายเพราะเราอาศัยผู้อื่นอยู่ต้องไปบิณฑบาตขอโยมมาเพราะนั้นต้องเป็นผู้เลี้ยงง่ายจะให้รู้จักก็จะรับประทานแค่ไหนอนุอะไรนะปันติปรมังตโปนิพพานังปรมังที่พระท่านที่พุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมนาหิปปัจจิโตปรูปคาติผู้กำจัดสัตว์อื่นย่อมไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสมโนโหติปรังวิเหตยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ก็ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะงั้นเราก็ไม่ทำให้ใครลำบากด้วยเจตนาที่งดเว้นไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนนั่นเองก็นี่คืออุดมการณ์4แล้วก็วิธีการ5ก็เริ่มต้นจากอนุปวาโทอนุปคาโตผู้นักที่ไปเผยแพร่เขาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม่ควรจะต้องพูดร้ายแล้วก็จะไม่ทำร้ายใครนะจะพูดร้ายให้ร้ายไปสีหรืออะไรต่างๆตรงนี้เราต้องทำตัวอย่างที่จะต้องไม่ทำอย่างนั้น
ต้องรักษาตรงนี้ให้ได้อนุปวาโทอนุปคาโตกันไม่พูดร้ายกันไม่ทำร้ายปาติโมกเขยะสังวโรก็สำรวมในปาติโมกเป็นคนสำรวมในวินัยในข้อวัดข้อปฏิบัติเป็นคนเคร่งครัดตรงนี้เพราะนั้นตรงนี้ก็ทำให้เกิดการเริ่มใส่ที่จะมาเชื่อถือแล้วก็ปฏิบัติตามได้ใช่ไหม ปาติโมกเขยะสังวโรกรรมสำรวมในปาติโมกมัตตัญญุตาจะปัตตสมิงการเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคนักบวชหรือบรรพชิตหรือว่าพวกนักบวชแล้วเนี่ยเราควรจะต้องทำไงสมณะจะต้องรู้จักประมาณในการบริโภคที่นี่หลวงพ่อก็สอนไงเราอยู่บ้านอาจจะ3มื้อ5มื้อแต่มาอยู่นี่เอามื้อเดียวอยู่ได้ไหมก็อยู่ได้เนาะนี่แหละเศรษฐกิจพอเพียงรู้จักประมาณแม้กระทั่งเครื่องของเครื่องใช้ต่างๆก็รู้จักประมาณพระนี่เขามีผ้า3ผืนไม่มีมากไปกว่านั้นก็สามารถอยู่ได้เหมือนกันบางท่านเดี๋ยวนี้ก็ยังปฏิบัติอยู่ใช้แค่3ผืนจริงๆไม่มีผืนอื่นเลยแต่ยุคสมัยมาผ้ามันเยอะขึ้นมันทันสมัยก็เริ่มมีการใช้กันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นผู้ที่ว่ารู้จักประมาณในการบริโภคใช้สอยต่างๆก็เป็นตัวอย่างเป็นรูปแบบให้เขารู้จักแบบนั้นได้จะได้เป็นคนไม่ฟุ่มเฟือยสิ้นเปลืองไป มัตตัญญุตาจะปัตตสมิงการรู้จักประมาณในการบริโภคปันตันตะสายนาสนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดก็ต้องหาที่สงบสงัดพุทธเจ้าก็ทำตัวอย่างให้ดูพระองค์ไปโปรดใครแล้วเรียบร้อยหลังจากว่างเว้นแล้วก็มาหาที่สงัดอยู่บำเพ็ญตัวเองก็การสุดท้ายข้อสุดท้ายก็เรียกว่าการทำจิตให้ยิ่งเอตอะไรนะตาจิตตาปริโยทัปนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบก็คือพยายามที่จะปฏิบัติเราเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆหามุมสงบหาที่สงบของเราที่จะทำไม่ไปคลุกคลีกับชาวบ้านเรามาเผยแพร่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรไปคลุกคลีไปยุ่งเกี่ยวเดี๋ยวก็จะทำให้เราไหลไปในอารมณ์ของชาวบ้านแล้วก็จะเสียพระเสียสมณะสารูปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องวางตัวตรงนี้หาที่หลีกเล้นสำหรับภาวนาเราต่อไปเพื่อพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาขึ้นมาก็ปัญญามาสั่งสอนญาติโยมต่อไปได้อีกนี่คือหลักการคือวิธีการ5อย่างนะอยู่ในนั้นแล้วโยมไปลองไปอ่านดูก็ได้งั้นในวันเนี้ยวันมาฆปุณณมีเนี่ยในตอนนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงตรงนี้เป็นโอวาทปาติโมกข์เป็นหลักการในพุทธศาสนาเสร็จแล้วก็บอกว่าภิกษุทั้งหลายเธอจงไปเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนส่วนใหญ่ส่วนมากนั้นก็ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานี่หลักการที่พระเจ้าให้กับพระหลานทั้งหมดก็จะไปเผยแผ่ให้เหมือนกันตรงหลักการเดียวกันจะได้ไม่ผสมกับตรงโน้นผสมกับตรงนี้ไงไม่ได้เอาไปรวมกับตรงโน้นไม่ใช่ก็จะต้องมีการที่มีการไปบนบานศาลเก่าแล้วก็มาแก้บนซึ่งสมัยก่อนที่วัดตะกะทานเนี่ยก็มาแก้บนกันอย่างนั้นจุดประทัดด้วยหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองมาใหม่ๆเนี่ยเขาก็บนเสร็จแล้วก็เอาหัวหมูเอาไก่มาวางหน้าหลวงพ่อโตนี่แหละแล้วก็ไปจุดประทัดหลวงพ่อบอกโยมทำอะไรเอ้าก็บนไงบนเรื่องอะไรก็บนให้ได้นู้นบอกไม่ใช่ที่จะมาบนนะเพราะเหตุอะไรถึงต้องบนล่ะอาจารย์ลาวไม่ได้สอนให้บนแต่โยมรู้ไหมว่าโยมทำนี่คืออะไรเขาก็ไม่รู้อันนี้ก็คือลัทธิของพราหมณ์เข้ามาเหมือนกันนะการมาบนแบบนี้เขาเรียกว่าทำอะไรแพ้รับบาปบูชายันบูชายันคือการฆ่าโยมบอกเอ้าฉันไม่ได้ฆ่าเลยไปซื้อตลาดมามันตายแล้วนั่นแหละมันก็คือตัวนั้นเหมือนกันยกมาทั้งตัวมาตั้งเลยหลังจากนั้นพระเดชคุณหลวงพ่อก็เลยตัดทิ้งไม่ให้จุดประทัดแล้วก็ไม่ให้มาตั้งตรงนี้แล้วท่านก็ให้มาสอนวิธีการจนพัฒนามาจนทุกวันนี้จะเป็นตระกูลที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมานี่เพราะบารมีท่านแล้วก็เมตตากรุณาของท่านเนี่ยท่านทำขึ้นมาก็น่าจะต้องรักษากันต่อไปเนาะนานอนุโมทนาที่ญาติโยมที่ได้มากันแล้ว นี่ก็คือข้อย่อๆในวันมาฆบูชาเรามาบูชากันเพราะว่าเกิดการมาประชุมพร้อมกัน4อย่างด้วยกันข้อที่1ก็คือพระภิกษุมาประชุมพร้อมกัน 1,250 รูปโดยไม่ได้นัดหมายข้อที่2คือพระภิกษุเหล่านั้นล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาโดยการบวชให้โดยพระพุทธเจ้าเป็นผู้บวชให้เองแล้วก็อันที่3พระภิกษุเหล่านั้นล้วนเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์แล้วก็มีอภิญญา6ทุกรูปเลยอันที่4ก็คือวันนี้เป็นวันมาฆปุรณมีวันเดือน3ที่พระจันทร์เต็มดวงเนี่ยประชุมพร้อมกันตรงนี้ก็เกิดการแสดงโอวาทปฏิโมกข์คือหลักการวิธีการที่จะไปเผยแผ่ต่อไปแต่ในประเทศไทยเราเพิ่งมาเกิดขึ้นในรัชกาลที่4เท่านั้นเอง
รัชกาลที่4พระองค์ทรงเชี่ยวชาญในเรื่องนี้มากแล้วก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะไอ้ตรงนี้หลักการสำคัญนะเป็นหลักการในพุทธศาสนาเราก็จะมีการฉลองวันนี้ขึ้นมาจึงเกิดวันมาฆะบูชาเราใช้บูชามาฆะก็แปลว่าเดือน3เป็นการบูชาเดือน3ก็ถือว่าละเอาไว้ในฐานเข้าใจว่าเป็นวันเพ็ญก็แล้วกันก็เป็นมาฆะบูชาตั้งแต่นั้นมาแต่ไอ้วันถัดมาอีกมารัชกาลที่6รัชกาลที่6ก็ทรงมาพิจารณาเห็นว่าเมื่อวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรกับปวัณณสูตรนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญหลังจากพระองค์ตรัสรู้แล้วเนี่ยจะไม่ทรงแสดงธรรมแต่เสร็จแล้วพรหมมาจโลกาธิปติสหัมปตินั่นแหละท้าวสหัมปตีพรหมก็ลงเสด็จลงมาเป็นอดีตชาติเป็นอะไรสาธรรมิกกับพระเจ้าตอนสมัยเป็นพระโพธิสัตว์ก็ลงมาอาราธนาถามว่าพระองค์บุคคลที่มีทุลีในดวงตาน้อยยังมีอยู่ขอโปรดแสดงธรรมเถิดพระเจ้าก็ทรงนิ่งเหมือนกับรับโดยดุษฎีแต่ทรงหันพระพักไปพิจารณาในบ่อเห็นบ่อบัวก็พิจารณาเห็นดอกบัวสามเหล่าก็เกิดขึ้นมาว่าก็เบาที่จะบานนี่ก็มีแล้วไอ้ปิ่มปิ่มน้ำก็จะมีแล้วก็อันนี้โดนเหล่าที่หนึ่งนี่เรียกว่าพรุ่งนี้ก็จะบานเหล่าที่สองนี่ก็คืออีกสองวันอยู่ข้างล่างน้ำอีกนิดหน่อยปิ่มปิ่มมาแล้วเหล่าที่สามก็อยู่กลางกลางน้ำก็จะต่อไปก็จะบานได้ก็คิดว่าเออมันก็คงมีคนก็คิดจะแสดงธรรมแต่ในยุคทันมาอัตถกถาจารย์ก็แสดงเพิ่มเติมไปว่ามีบัวสี่เหล่าเอาเหล่าสุดท้ายที่อยู่คนที่อยู่ข้างล่างติดกับโคลนตมทั้งหลายเนี่ยบัวเพิ่งโผล่ขึ้นมามีงั้นบัวเนี่ยยังเป็นบัวที่อยู่เพิ่งโผล่จากโคลนตมก็ยังเป็นเหยื่อของเต่าและปลาได้งั้นก็เลยเกิดเป็นบัวสี่เหล่าขึ้นมาพระเจ้าพิจารณาครั้งแรกเป็นบัวสามเหล่าเท่านั้นเองก็จึงทรงคิดแสดงธรรมเมื่อจะคิดแสดงธรรมก็ทรงนึกถึงใครก่อนครูบาอาจารย์อาราระบบอาราระบทกับอุทกดาบทที่สอนพระองค์ให้ได้ฌานเจ็ดและฌานแปดพอนึกขึ้นมาก็อ้าวโดยพยานของพระองค์ก็รู้ว่าองค์ที่หนึ่งนี่ตายไปแล้วเมื่อ7วันที่แล้วองค์ที่สองเพิ่งตายไปเมื่อวานนี้เององค์ใช้คำว่าชิบหายไปแล้วเพราะว่าเขาประพฤติแบบพรหมแล้วเขาก็ไปเป็นพรหมแล้วอายุยืนมากโอกาสที่จะเข้ามาฟังธรรมไม่มีแล้วจนหมดสมัยพระเจ้าจนถึงพระเจ้าองค์ต่อไปจึงจะมีโอกาสนะระยะเวลาของพรหมนี่ยาวมากเลยฉะนั้นตรงนี้มันไปตกจุดนี้แล้วก็คิดต่อไปใครที่มาดูแลอุปถัมภ์นึกถึงพ่อแม่อยู่เหมือนกันแต่ว่าเป็นเวลาที่จะต้องไปโปรดก็รู้เวลาแล้วแล้วก็ของแม่ก็เหมือนกันอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตก็จะต้องไปแสดงยมกปฏิหารแล้วเสด็จขึ้นไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ไปแสดงธรรมโปรดอันนั้นพระองค์รู้แล้วนั้นในยามนี้อะไรที่เคยดูแลก็ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็จงทรงเดินจากพุทธกยา270กิโลไปที่พาราณสีเลยไปพาราณสีไปหน่อยประมาณ10กิโลเขาเรียกว่าตำบลสารนาถตรงนั้นไปแสดงธรรมจักรกับปวัณณสูตรโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่เคยอุปถัมภ์พระองค์แล้วหลังจากนั้นเขาก็ละทิ้งมาพอเห็นพระองค์มาเสวยอาหารแล้วก็คิดว่ามันจะไม่บำเพ็ญตบะต่อไปแล้วคงจะละทิ้งซะแล้วละก็เลยหนีไปก็เป็นข้อดีโยมสังเกตนะตรงนี้ตอนที่อยู่แล้วมีคนดูแลมันปฏิบัติไม่ค่อยดีหรอกแต่พอไม่มีใครดูแลแล้วเนี่ยสันโดษเกิดขึ้นจิตจะอยู่กับตัวเรามากขึ้นงั้นการปฏิบัติเนี่ยทำไงให้จิตอยู่กับตัวเราต้องไม่ไปสนใจเรื่องอื่นเลยอย่างนี้แหละได้ผลแน่งั้นในคอร์สปฏิบัติที่พระเดชคุณหลวงพ่อท่านให้ไว้เนี่ยก็มีที่เขาใหญ่มีที่ชิโนไทยบางกำแพงแสนแล้วก็มีที่วัดอะไรนะที่สุพรรณบุรีสนามชัยวัดสนามชัยตรงนั้นก็จะมี3ที่ที่ให้ทำก็เป็นหลักการที่ว่าหัวใจของการปฏิบัติคือการไม่พูดนี่แหละแล้วเราก็จะอยู่แบบสันโดษคือการไม่พูดอยู่กับตัวเองให้อยู่กับตัวเองมากขึ้นวิธีการฝึกสติก็คืออยู่กับตัวเองนั่นแหละเราจะฝึกได้แต่ตื่นมาจนยันหลับเลยเพราะนั้นสมาธิละวัฏฏิฐานเข้าใจมันจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติตามเหตุปัจจัยที่เราปฏิบัติจนสติต่อเนื่องอยู่ในกายเราไม่ส่งออกไปงั้นวิธีการเราคือมารู้ตัวอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นเท่านั้นเองให้มากเท่าที่จะเป็นไปได้พยายามที่จะไม่ส่งจิตออกไปคิดมากเรื่องอื่นแล้วมันจะหยุดคิดขึ้นมาเองเมื่อหยุดคิดก็เกิดเป็นสมาธิขึ้นมานี่คือเรียกว่าสมาธิเกิดฉะนั้นโยมก็โชคดีนะมาวัดธรรมทานก็เป็นลูกศิษย์พระเดชคุณหลวงพ่อท่านก็ให้หลักการเอาไว้เหมือนกันแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ด้วยหลวงพ่อท่านให้ก็เรียกว่าอาริยมรรคมีองค์8แบบย่อๆโยมก็เคยได้ยินกันมาบ่อยแล้วล่ะอาตมาจะพูดย้ำมากตอนนี้
อยากให้เอาจับประเด็นนี้แล้วเอาไปทำแค่นี้แหละท่านบอกว่าบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสตินี่คือมรรค8แบบย่อๆอธิบายความว่าศีลคือสติยังไงศีลที่บอกแล้วเมื่อกี้ว่าเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นใช่ไหมนี่คือการรักษาศีลศีลสังวรคือการสำรวมระวังกายกับวาจาดังนั้นเราจะใช้อะไรสำรวมระวังก็ต้องใช้จิตที่มีสติถูกไหมฮะถ้าจิตไม่มีสติมันก็ไม่มาระวังก็เผลอได้ดังนั้นจิตที่มีสติมาสำรวมระวังกายกับวาจานี่จึงชื่อว่าบุญคือฝึกสติเพราะนั้นการรักษาศีลของโยมก็คือการฝึกสติไปในตัวนั่นแหละถ้าเรายังรักษาอยู่เรายังสำรวมระวังอยู่เนี่ยเราก็ยังได้อยู่เมื่อสำรวมระวังกายกับวาจาเรามาเข้ามาเข้าจิตมันไม่ไปคิดข้างนอกมันไม่ส่งออกไปคิดข้างนอกมันก็จะอยู่ต่อเนื่องแล้วนะเข้ามันหยุดคิดขึ้นมาเป็นสมาธิก็ควบคุมสติไม่ให้ออกนอกกายได้ในสมาธิเกิดก็คือควบคุมสติก็ไม่ออกนอกกายเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นย่อๆแล้วพระเดชคุณหลวงปู่ก็ให้ต่อมาว่าเป็นวิปัสสนาท่านบอกว่าปัญหาของเราเนี่ยเกิดขึ้นในธรรมจักรก็กล่าวว่าไม่ให้เข้าไปใกล้ที่สุด2อย่างนั้น1คือกามสุขาริกานุโยค2อัตตคือมัฏฐานุโยคมันเริ่มต้นจากจิตเรานี่เองเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วมันเกิดพอใจและไม่พอใจก็ตรงกับองค์ของมหาสติปัฏฐานสูตรอัตตาปิสัมมชาโนสติมาสติจะเกิดในสัมปัญญะได้ต่อเมื่อวินัยยโลเกอภิชาโทมนัสสังคือถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเราจะถอนยังไงหลวงปู่ก็บอกว่าเมื่อเห็นที่ชอบก็ไม่ว่าที่ไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยได้ยินที่ชอบก็ไม่ว่าที่ไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยได้กลิ่นที่ถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ว่าก็เฉยแต่รสชาติที่ถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ว่าก็เฉยสัมผัสตอนนี้จะเย็นจะร้อนจะอ่อนจะแข็งก็ไม่ว่าก็เฉยคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยเพราะฉะนั้นโยมยกเว้นออกจากการคอมเมนต์ถ้าเราเลิกคอมเมนต์ได้เมื่อไหร่นั่นแหละไม่ว่าแล้วงั้นชอบจะคอมเมนต์กันเดี๋ยวนี้ก็เลยหัวร้อนเห็นไหมถ้าเราไม่ว่าบ่อยๆมันจะเริ่มเย็นแล้วก็จะสบายแล้วเราก็จะรู้สึกถึงความสุขนั้นได้พอไม่ว่าเข้าตัวนี้เป็นวิปัสสนาโยมกระทบไม่กระเทือนก็ย่อๆเนาะเวลามีจำกัดพอเข้าใจนะเพราะนั้นเอาหลักการนี้ไปใช้นะถามสองอย่างนี้เท่านั้นเองโยมแล้วเดี๋ยวโยมจะรู้ว่าจิตมันพัฒนายังไงเราทำแค่นี้ค่อยๆทำไปไม่ต้องคิดมากเดี๋ยวหยุดคิดไปแล้วจะรู้ความสงบนั้นมหัศจรรย์นะก็ขอให้สุดท้ายก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านจงเป็นผู้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานความเป็นอยู่ทั้งทางโลกและทางธรรมให้เป็นผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ให้ผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่เลยในผ่านหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญก็เจริญพรสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในเสน่ห์จันไหลวิวันจะเยสัพพทานังสัพพลาภังพวันตุเมรักกันตุตุรักกันตุโชคดี